แล้วก็แต่ละคนเนี่ยไปเจอมาซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็คงได้เห็นเพื่อนเหมือนกันแหละไม่ทาง IG Facebook TikTok อะไรอย่างเงี้ยมันมีเมนูนึงที่เราแบบดูแล้วแบบเฮ้ยได้วะนั่นก็คือแตงโมชุบแป้งทอดแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาลองแค่แตงโมอย่างเดียวอีก2อย่างนะก็คือเมลอนแล้วก็มะม่วงสุกค่ะส่วนตัวนะอยากลองมะม่วงสุกมากที่สุดเลยอะเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะแบบว่าอร่อยแน่เลยเราเริ่มจากอันนี้ก่อนดีไหมน้ำน้อยสุกได้จ้ะเนาะน้ำน้อยเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวจะน้ำเยอะเป็นแม่ก็คงแบบด่าเนาะของดีๆมึงเอามาทำเล่นมีเสียของหมดอะไรอย่างเงี้ยเนาะนึกออกเลยอะนี่ทำยังไงกับน้องดีมะม่วงอร่อยมากเลยอ่ะอินสปายของชุดดีในการถ่ายทำเทปนี้คืออะไรครับก็คือเห็นมันเป็นสีผลไม้ไงฉันก็เลยว่าเออมันเป็นเทปที่แบบสดใสน่ารักแตงโมอะไรอย่างงี้สีแดงสีเขียวสีเหลืองฉันก็เอาสีมาสู้เห็นไหมสีฉันก็ครบเหมือนกันแล้วทำไมต้องแบบเอวลอยคะซักแล้วเสื้อมันฮูอะไรวะคอนเทนต์อะไรวะตรงเนี้ยมะม่วงหวานอร่อยมากเลยอีกแบบนึงก็พร้อมอ่ะอืมนั่นน่ะดิไม่รู้หาเรื่องทำไมมันเป็นเมนูร้านวิวคุณต้องลองทำดูเป็นเมนูร้านวิวเลยเหรอใช่ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าคนอื่นเขาหั่นเมลอนกันยังไงฉันก็หั่นตามที่ความเข้าใจของฉันก็แล้วกันน้ำเยอะมากเมลอนเดี๋ยวไปได้รับหมายน้องน่ากินมากเลยอ่ะต้องอร่อยแน่เลยอ่ะเมลอนเนี้ยอันนั้นเมลอนแล้วถ้าเจอร้อนจะยังไงนะว้าวใส่เพลงให้ด้วยส่งอะไรมาน้องแตงโมโอ้โหหนักมากปกติเราหั่นทางนี้ใช่ไหมใช่ถูกต้องแล้วเราทางนี้หรอหรือว่าจริงๆเราหั่นทางนี้ได้เลยเพราะว่าเขาก็หั่นเป็นแท่งๆอีกได้ยังไงก็ได้หั่นครึ่งนี้ได้ไหมได้ค่ะแล้วแต่จิตศรัทธาเลยโอ้โหโอ้โหกดมันลงไปค่ะกดมันลงไปโอ้โหโอ้โหทำไมไม่แกะโอ้โหได้ล้างก่อนไหมนะคะตรงนี้อู้สวยมันจะได้จริงๆหรือเปล่าทำอะไรวะเนี่ยใครอยากกินนี่ไหมไอ้ที่แท้อ่ะเธอเรียกอะไรแมคกุจีเออยังมีคนเรียกแมคกุจีอยู่ไหมเด็กรุ่นใหม่ตึ๊บเลยใช่ไหมแล้วเขาก็เรียกกันเม็ดแตงโมเม็ดแตงโมนี่แหละก็คือทำไมเราถึงเรียกเม็ดกุจีวะมันไม่ได้เป็นคำเรียกภาษาจีนหรอน่าจะใช่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเรื่องคำศัพท์เนี่ยนะตอนเด็กๆอะนะฉันตลกมากเลยคือเป็นลูกคนจีนใช่ปะที่บ้านอะก็เรียกไอ้นี่ว่าปุงเต้าตลอดเลยรู้จักปุงเต้าปุงเต้ารู้จักปุงกี่ปุงกี่อันนั้นคนละเรื่องปุงเต้าปุงเต้าคือที่โกยขยะที่จะมีไม้กวาดแล้วก็ที่โกยขยะเราก็เรียกปุงเต้ามาตลอดชีวิตทีนี้โรงเรียนสมัยก่อนมันจะมีทำเวรใช่ป่ะตอนเย็นอ่ะตะโกนบอกเพื่อนเฮ้ยๆเธอเอาปุงเต้าให้เราหน่อยงงทั้งห้องไม่ได้กลับบ้านแล้วนะนายหยิบเสนออันนี้ใช่ไหมครับใช่เพื่อนก็แบบอันนี้หรอไม่ใช่ปุงเต้าไงปุงเต้าอ่ะปุงเต้าเธอไม่รู้จักปุงเต้าได้ไงก็คือแบบโอ๊ยผลไม้จิ้มซอสอ่ะไม่รู้มันจะไปเก็ทกันยังไงดีเลยตรงเนี้ยหอมว่ะชิมดีกว่าเปรี้ยวๆเค็มๆเฮ้ยมันเข้ากันได้ว่ะเฮ้ยมันจะดีเธอเราเตรียมแป้งก่อนนะอันนี้คือเกล็ดขนมปังที่จะชุบสุดท้ายอันนี้คือแป้งชุบเราคิดว่าได้ละเราก็จะเริ่มจากน้องแตงโมเขาก็จะเอาลงไปที่ซอสเสร็จแล้วก็ลงแป้งเนาะตลกว่ะเอาล่ะแค่พอให้มันเหมือนมีแบบกาวติดอะพร้อมทอดค่ะไปเลยนะคะตลกค่ะ
้งแรกในชีวิตน้องโอมน้องโอมต้องช่วยแล้วต้องยื่นมือแล้วอุ้ยไม่ทำไมมันอาจจะร้อนจัดร้อนจัดทีแรกทุกคนกำลังคิดว่าได้เหรอวะกูคิดเหมือนกันแหละได้เหรอวะแตงโมผ่านไปหนึ่งเอาอะไรต่อดีพวกเราเมลอนไหมเมลอนเนาะระหว่างนี้ฉันก็จะทำมะม่วงเลยนะหม้อทอดเจ้านี้ดีจังเลยค่ะหม้อทอดอัตโนมัติทำให้คุณทำอย่างอื่นไปได้ระหว่างที่กำลังทอดอ่านเย้ สุดท้ายแล้วเจ็ดคนดีเห็นไหมคะหม้อทอดอัตโนมัติแม่งทำอะไรเลยค่ะมะม่วงมันดูแบบมะม่วงมันดูใช่ที่สุดละเฮ้ยมะม่วงดูดีสุดแต่รสชาติไม่รู้นะไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีน่ากลัวจริงๆเลยเป็นอย่างที่คิดไว้ไหมมันก็เละอย่างที่คิดไว้แหละมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างทอดได้อ่ะหรือมันอาจจะได้ก็ได้นะเราอาจจะพูดเร็วไปหั่นให้ดูข้างในเนื้อนี่อันนี้คือมะม่วงเมลอนส่วนอันที่ขี้เหร่ที่สุดน้องคนนี้เปลือกร่อนออกไปหมดเลยแตงโมอ่ะจะชิมจากของเขาก่อนออริจิเฮ้ยเอาได้ว่ะมันได้จริงๆว่ามันหอมแล้วก็เราคิดว่ามันจะเปรี้ยวไอ้น้ำมะขามซอสมะขามใช่ป่ะมันกลับรู้สึกหวานว่าไม่รู้สึกรสชาติแตงโมลืมแตงโมไปเลยอ่ะคือถ้าหลับตากินก็คือไม่ใช่อ่ะมึงไม่ใช่แตงโมไม่ได้เกิดมาเป็นแตงโมเท็กเจอร์เหมือนเวลาเรากัดพวกฟักอ่ะต้มฟักแบบนั้นน่ะแต่ว่ามันไม่มีกลิ่นของแตงโมหลงเหลืออยู่แล้วอ่ะเมลอนก่อนกินน้ำร้อนก่อนกินน้ำร้อนเราไม่ได้เพราะว่ากลิ่นเมลอนยังอยู่เพราะกลิ่นเมลอนยังอยู่มันตีกันกับอีกลิ่นซอสเนี้ยมันก็เลยแบบประหลาดแต่เท็กเจอร์เหมือนกันคล้ายกันเหมือนเคี้ยวฟักสุดท้ายลูกรักดูสิมันจะเป็นยังไง หมายมั่นปั้นมืออุ้ยหมายมั่นปั้นมือเอาไว้มากว่ามันยุ่ยมากเลยน้อง ไม่ดีละหมายมั่นปั้นมือไว้มากว่ามันดูแบบได้สุดแต่พอทอดปุ๊บเนี่ยน้องมะม่วงที่มันแบบเนื้อน้องนิ่มอยู่แล้วน้องก็ยุ่ยเลยเฮ้ยเหมือนไอ้นี่นะข้าวเม่าอ่ะตอนยังไม่กินนะแบบไปถึงว่าสีแบบไอ้กล้วยทอดอ่ะข้าวเม่าอ่ะไม่ใช่กล้วยทอดอ่ะข้าวเม่าอ่ะข้าวเม่าทันไหมทันงงมันงงว่ะไอ้เนี่ยเองคืออีหยังเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วคือแบบอะไรวะรสชาติเป็นกล้วยเฉยเลยหรือว่าเราชี้นำตัวเองวะไหนมึงมาชิมสิมาปรุงแต่งกับกูหน่อยมาเร็วใครจะได้ทุกคนคุณจอยมาคุณจอยมาช่วยกันสิมันยังไงวะโอ้จริงๆเลยนะหันให้มันเล็กๆหน่อยเรากินคำใหญ่จนเคยตัวเราอะหรือว่าเราเคยกินอันเล็กๆพอกินคำใหญ่เอาไม่ได้ผลไม้จังหวะเนี้ยอ้าวใครดูอยู่เป็นไงชนะมันได้ใช่ไหมอีแตงโมอ่ะไม่ได้หรออย่าคายร้อนคายอย่าคายเกินลงไปบุ๊คว่าได้หรอได้หรอมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้มารวมๆกันอ่ะซอสมันเข้มข้นมากเลยลองอันอื่นดูโอเคจริงเหรอเอ้า Come on โอเคข้าวเม่าไหมกล้วยทอดเนาะกล้วยทอดอยู่ดีก็เป็นกล้วยเป็นมึงเป็นมะม่วงอยู่ดีทอดเสร็จเป็นกล้วยมะม่วงเหรอวะอ้าวคอนเทนต์นี้ได้ไอติมไหมเอาไอติมไหมไอติมวานิลากำลังดีเหมือนกล้วยทอดไก่ติมอ
ฮ้ยอันนี้อร่อยเลยอ่ะมาขออีกหนึ่งคนไปๆออกไปคุณจอยออกไปออกไปนี่อร่อยว่ะอ้าวกล้วยอะไรพะม่วงเกดเริ่มต้นจากอะไรคงรู้มะม่วงมะม่วงถีบแตงโมไปลองหลับตาแล้วนึกถึงภาพที่มันแดงๆแบบชมพูชมพูเห็นภาพก่อนนะเห็นภาพก่อนนะแดงๆเป็นของที่แบบน้ำๆชุ่มๆเป็นสีชมพูสีชมพูนุ่มๆหน่อยแต่แบบเด้งๆนิดนึงอันนี้อะไรอันนี้อะไรแตงโมแตงโมลองชิมแล้วชิมไงอยากคายหึบไว้แตกลงไว้มึงต้องหึบไว้กูเข้าใจความรู้สึกมึงแล้วต้องแบบอะไรวะเพื่อนของอร่อยไหมอย่าคายหึบไว้ไม่ได้หรอแปลกอ่ะแปลกอันนี้ยังพอได้กว่าของแตงโมหรอได้กว่าหรอได้กว่าโอเคอ่ะไปกล้วยแล้วไอ้มะม่วงมะม่วงอันนี้ก็โอเคอันนี้มะม่วงเลยอ่ะมะม่วงเหรอกินเป็นมะม่วงเหรอไม่กล้วยเหรออ่ะกล้วยนิดนึงเป็นกล้วยนิดนึงสรุปชอบอะไรสุดเลิฟไหนเมลอนอ๋อชอบเมลอนสูตรเมลอนคนชื่อเมลอนชอบที่สุดมันแน่ไอ้นะสรุปก็ประมาณนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นไงกับเข้าเรื่องก็งงอะแหละมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างอาหารทุกอย่างเราไปทอดแล้วมันจะรอดอะเนาะก็ไปลองดูอยากรู้ว่ารสชาติแต่ละอันเป็นไงไปลองดูแล้วก็มาบอกด้วยนะว่าลองอะไรแล้วแล้วชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์นี้กด Subscribe ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็รอชมคลิปหน้ามาดูกันว่าจะทำเมนูอะไรมาให้ดูกันอีกค่ะขอบคุณค่ะ